เชียวครับเพื่อนๆครับฟอร์มจังไหนยศในวันนี้ครับเราอยู่ในแบบของออสตาเอ้ยในวันนี้ครับเราอยู่ในแบบของอนิเมะลาสแตกันนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวสำหรับคลิปในวันนี้ครับชาวบ้านเพื่อนครับมาดูรีวิวตัวละครของเจนอนนะครับแล้วก็ตัวของนอนสเตเบิลนั่นเองนะครับผมที่ได้อัปเดตเข้ามาในอัปเดตนี้อัปเดต1นั่นเองนะฮะผมในส่วนตรงนี้ต้องพูดไว้ก่อนว่าโกโจเนี่ยมีอีโวด้วยเช่นกันนะครับน้องสเตเบิลมีออสซิงว้าวนะครับตึงมากครับเป็นระดับเซเลเทียนะครับส่วนเจนอสก็จะเป็นระดับมิสติกคือนะครับผมมิสติกอยู่ไหนฮะนี่นะครับจะเป็นระดับมิสติกนั่นเองนะครับผมเป็นตัวตีแอร์ด้วยนั่นเองเดี๋ยวพาเพื่อนครับมาดูรีวิวกันดีกว่านะครับว่าแต่ละตัวเนี่ยจะตึงแค่ไหนครับผมแล้วโหดยังไงครับใน2คลิปนี้เลยแล้วกันนะครับในคลิปนี้เลยนั่นเองนะครับผมอะไรครับสำหรับเจนอสนะครับใช้เงินเข้าวางเริ่มต้นนะครับอยู่ที่450นะครับผมจะตีเป็นตัวแอร์นะฮะเพื่อนแล้วก็เป็นตัวเหมือนจะเป็นธาตุไฟฟ้าธาตุอะไรสักอย่างธาตุลมหรือเปล่าอันนี้นะครับดาเมจเบสเริ่มต้นนะครับเลเวล1ครับอยู่ที่1039นะครับระยะ15ตี3วินั่นเองนะครับผมตีนแบบเอาโครนนั่นเองนะครับผมแบบนี้เลยตายเถอะโรบินอยากเห็นมากนะครับอยากเห็นสกิลตอนนี้นะครับอยากเห็นสกิลตอนนี้นะครับผมต้องการคนมากแต่มันตีไม่ถึงนะฮะตีไม่ถึงเลยเจนอสอยากเห็นสกิลมากตอนเนี้ยขอดูสกิลหน่อยได้มั้ยครับว่าสกิลเป็นไงตอนนี้คือรวยมากนะครับตังขอวางตัวหน้ากันไว้ด้านหลังหน่อยแล้วกันนะครับกระดานหน่อยกันหนูกันแสงครับนี่นะครับอ๋อเป็นอย่างนี้นะครับเอฟเฟกต์สกิลนี่ประมาณนี้นะครับผมอัพแรกอยู่ที่950ครับขั้นที่2อยู่ที่1500ครับผมขั้นที่2ครับอยู่ที่1950ครับผมขั้นที่3อยู่ที่2250ครับผมขั้นที่3อยู่ที่3500ครับผมขั้นที่5อยู่ที่4500ครับผมจะตีเป็นแบบลายนะครับผมแบบนี้เลยนะฮะเส้นตรงแล้วก็ขั้นที่6ครับอยู่ที่ 6,500 ครับผมขั้นที่7นะครับอยู่ที่ 7,500 ครับผมขั้นที่8นะครับอยู่ที่ 12,000 ครับผมขั้นที่9อยู่ที่ 15,000 ครับแล้วก็ขั้นที่10ครับก็จะดาเมจอยู่ที่ 11,800 นะครับระยะ35ตี6วินั่นเองนะครับซึ่งจบที่ลายแบบใหญ่แบบประมาณนี้นะครับเอฟเฟคประมาณนี้ไม่เวอร์มากครับสำหรับเจนอสครับเจนอสสามารถวางได้หมดกี่ตัวครับเจนอสวางได้5ตัวนะครับผมเฮ้ย6ตัวเลยเหรอเจนอสวางได้ทั้งหมด6ตัวนะครับเพื่อนๆสำหรับน้องไซเบอร์นะครับใช้เงินเข้าวางเริ่มต้นครับอยู่ที่ 2,250 นะครับผมตีกาวนะครับตีนแบบ Circle LE นะครับผมประมาณนี้นะฮะเอฟเฟกต์เบสดาเมจเริ่มต้นอยู่ที่ 1,280 นะครับระยะ15ตี5วินะครับผมอัพเลขอยู่ที่ 3,000 ครับขั้นที่2ที่ 3,500 ครับขั้นที่3อยู่ที่ 6,000 ครับผมขั้นที่4ครับอยู่ที่แบบ 1,500 ครับขั้นที่5ครับอยู่ที่ 9,500 ครับผมแต่แล้วก็จะเหมือนว่าจะเปลี่ยนเป็นแบบกรวยด้วยนะครับผมแบบโคแล้วนะครับตอนนี้เสร็จแล้วเรียบร้อยเอฟเฟคเปลี่ยนไหมเอ่ยเอฟเฟคประมาณนี้นะครับขั้นที่5ครับอยู่ที่ 11,000 ครับขั้นต่อมาครับอยู่ที่ 15,000 ครับแล้วก็จะขยายวงด้วยนะครับผมในขั้นนี้นะฮะไม่มีบอกอะไรเลยแล้วก็ในขั้นนี้จะตีไฮบริดด้วยนะประมาณนี้ครับผมขั้นต่อมาครับอยู่ที่ 17,500 ครับแล้วก็ขั้นสุดท้ายครับอยู่ที่ 35,000 ครับผมแล้วก็จะมีสกิลกดด้วยนะครับสกิลกดนะครับนี่เท่อยู่นะไม่มีเสียงเอฟเฟคสกิลเลยครับประมาณนี้นะครับน่าจะเป็นการทำดาเมจเหมือนกันเช่นเคยนะครับผมสำหรับตัวของเซเบอร์ตัวนี้ครับคูลดาวน์อยู่ที่ประมาณเกือบ600วิเลยนะครับเกือบ5นาทีเลยนั่นเองนะฮะจบที่ดาเมจครับอยู่ที่ 37,600 นะครับระยะสาย5ตี8วินั่นเองครับเพื่อนๆครับสำหรับตัวของน้องเซเบอร์นะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับแล้วก็ตัวแล้วเซเบอร์สามารถวางได้หมด4ตัวนะครับเพื่อนๆ4ตัวนี้นะครับผมแค่นี้ครับผมมีประมาณนี้ครับผมสุดท้ายครับผมเพื่อนๆคิดเห็นยังไงกันบ้างครับคอมเมนต์ผมหน่อยละกันสุดท้ายนี้ใครชื่นชอบในคลิปนี้อย่าลืมฝากกดไลค์กดตามและกดกระดิ่งให้ผมด้วยละกันสำหรับนี้ผมนายโยนละสบายละครับผม